เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสิ่งที่ผมนำมาพูดคุยมาเรียนรู้กับทุกท่านในคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะครับเราจะเรียนรู้ในเรื่องของโรคไอกรนกันนะครับว่ามีสาเหตุนะครับลักษณะอาการและวิธีการรักษาอย่างไรนะครับสำหรับในเรื่องของโรคไอกรนนั้นนะครับสาเหตุของโรคนะครับก็เกิดจากเชื้อไอกรนนะครับการติดต่อเกิดจากการไอหรือการจามรดกันนะครับมีระยะฟักตัวอยู่ประมาณ 7-10 วันนะครับลักษณะอาการของโรคนะครับก็จะแบ่งเป็น3ระยะด้วยกันนะครับในระยะแรกเนี่ยนะครับก็จะมีไข้ต่ำๆน้ำมูกไอเล็กน้อยเหมือนหวัดธรรมดาเป็นนานประมาณ 1-2 สัปดาห์นะครับตรงนี้มีข้อสังเกตว่าน่าจะไอนานเกิน10วันและเป็นแบบไอแห้งๆนะครับในระยะที่2มักไม่มีไข้แล้วนะครับมีอาการไอเป็นชุด 5-10 ครั้งตามมาด้วยเสียงหายใจเข้าอย่างแรงดังวูบนะครับยกเว้นทารกที่มีอายุต่ำกว่า6เดือนอาจไม่มีอาการนี้ก็ได้นะครับหลังจากไอนะครับก็อาจจะมีการอาเจียนบางรายไอรุนแรงจนเขียวตาโปนแดงหรือหลอดเลือดฝอยใต้เยื่อบุตาแตกมีจุดเลือดออกกระจายบริเวณใบหน้าและลำตัวท่อนบนเป็นนานประมาณ 2-6 สัปดาห์นะครับต่อมาระยะที่3นะครับเป็นระยะฟื้นตัวนะครับอาการไอจะค่อยๆลดลงและหายภายใน 2-3 สัปดาห์ระยะของโรคเนี่ยทั้งหมดประมาณ 6-10 สัปดาห์นะครับหากไม่มีภาวะแทรกซ้อนสำหรับภาวะแทรกซ้อนในเด็กเล็กนะครับก็จะพบปอดอักเสบปอดแฟบและภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทอาจมีชักเกร็งและเปลี่ยนแปลงความรู้สึกซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะครับในวัยรุ่นและผู้ใหญ่อาจปอดอักเสบกระดูกซี่โครงหักนอนไม่หลับปัสสาวะเล็ดการรักษานะครับในผู้ที่มีอาการไม่รุนแรงเนี่ยสามารถรักษาแบบผู้ป่วยนอกให้ยาต้านจุลชีพแบบรับประทานแต่สำหรับเด็กเล็กโดยเฉพาะน้อยกว่า3เดือนนะครับและผู้ที่มีอาการรุนแรงควรรับไว้รักษาในโรงพยาบาลเพื่อดูแลเรื่องระบบทางเดินหายใจและควรแยกผู้ป่วยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อการป้องกันสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนป้องกันไอกรนนะครับครับและนี่ก็คือในเรื่องของสาเหตุลักษณะอาการตลอดจนวิธีการรักษาโรคไอกรนนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพกับเราในคลิปต่อไปท่านสามารถเรียนรู้กับเราได้ทางช่องสนุกเรียนรู้นะครับเพียงแต่ท่านกดติดตามและกดที่ลูกกระดิ่งก็จะแจ้งเตือนทุกครั้งที่ผมจัดทำคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ